วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดครับคืนนี้มาเจอท่านผู้ชมในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาดีๆของประเทศไทยนะครับปีใหม่แบบไทยๆวันแห่งครอบครัวนะครับช่วงเวลาที่เราจะนึกถึงเรื่องดีๆความตั้งใจเริ่มต้นชีวิตสำหรับศักราชใหม่ที่ดีงามนะครับวันนี้รายการที่นี่หมอชิดก็เลยมีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับจะถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คำตอบที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็คือศรัทธาครับถ้ามนุษย์มีศรัทธาเราจะสามารถสร้างอะไรบางอย่างที่ดีงามที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังที่เราคิดว่าเราจะทำได้เสมอวันนี้มีเรื่องดีๆที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เรารู้จักคุ้นเคยเขาเป็นอย่างดีให้ความสุขของเราผ่านบทบาทการแสดงทางภาพยนตร์และเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่จบเพียงชั้นป.4แต่ด้วยกำลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของเขาสามารถรวบรวมความรู้สึกผู้คนสร้างเป็นองค์พระขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือรูปหล่อของเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรหมรังสีและผู้ชายคนที่ผมพูดถึงก็คือพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนะครับใครที่ขับผ่านถนนมิตรภาพมาโคราชเนี่ยอาจจะได้เห็นแล้วว่าวันหนึ่งเราได้เห็นหลวงปู่โตที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันหนึ่งเราได้เห็นวิหารที่สวยงามทั้งหมดเริ่มต้นจากกำลังศรัทธาของผู้ชายคนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเบื้องหลังศรัทธานี้มีที่มาที่ไปอย่างไรผมนัดพี่เอกไว้แถวนี้นะครับน้องเห็นพี่เอกปะเห็นพี่เอกปะน้องเห็นพี่เอกปะครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่ครับพี่คุมก่อสร้างเองอย่างนี้ตลอดเวลาเลยครับถ้าเราไม่ทำมันก็เหมือนแบบอะไรมันไม่มีค่าชีวิตมันไม่มีค่าคุณดูอย่างตรงนี้ใช่ไหมเราให้รถเขามาจอดอันนี้เราก็ทำไว้ต้องมีต้นไม้ให้เขาจับยี่สิบสองต้นเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับนี่รายการถ่ายแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนะครับตรงที่เราอยู่ตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นอะไรครับวัดหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นมูลนิธิเป็นมูลนิธิไม่ใช่วัดไม่มีพระจำไม่ได้ขึ้นกับกรมการศาสนาแต่นิมนต์พระมาจำพรรษาหนึ่งองค์พระที่ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่ปีแรกๆหลวงพ่อพระครูปลัดนุชรัตนวิชัยโยกี่ปีแล้วครับพี่ถ้านับถึงวันนี้เริ่มสร้างหุ่นวัดศรีสุดาเมื่อปี41ปี42หล่อ127ชิ้นนำมาประกอบ1เมษาปี43เสร็จจริงๆรวมแล้วก็ประมาณ14ปีจากปกติเวลาเราทำอะไรที่ต่ำดินก็จะไหลลงใช่ครับถ้าเราเอาคอนกรีตมาบังมันก็จะเป็นดูคอนกรีตไม่สวยธรรมชาติครับเราก็เอาหินมาเงี้ยมาดันดินไว้ดินจะตรงนี้มันต่ำดินจะได้ไม่ไหลลงมาใช่เอามาดันไว้ก็ให้คนได้มามันก็อยู่ในป่าจริงๆมันเอาเนี่ยห้อยท้องห้อยเท้าอะไรได้อะไรเงี้ยครับมันก็อยู่ในป่าจริงๆคือทั้งหมดนี้เป็นมนุษย์สร้างแต่เรียนแบบธรรมชาติใช่สมมติว่าหินก็ไม่ตั้งเราก็คุณเหนื่อยคุณก็มานั่งพักนอนพักได้คุณดูนะครับคิดไว้ทุกจุดใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีให้เนี่ยใช่ไหมนี่เป็นเก้าอี้เลยใครจะมานั่งปรับความทุกข์อะไรอะไรก็นั่งดูน้ำตกคือคนมาเนี่ยเขามาทุกตายเราก็ให้เขาสุขตายนะครับโดยการจัดสวนสวยทุกใจก็ไปไหว้ปู่โตครับนะครับถ้าทุกท้องเรามีราดหน้าเลี้ยงฟรีผ้าเช็ดนี่คือผ้าเช็ดครัวผ้าเช็ดครัวดูแม่ครัวปิดปากหมดทุกคนเพราะว่าฟันไม่มีกันเยอะดูโอ้เป็นล้านหน้าเยอะมากวันหนึ่งกี่หม้อให้อย่างนี้ก็ซุปห้าหกหม้อถึงไหมเกินเหรอสี่ห้าร้อยโลวันละเหรอค่ะฟรีให้คนละเก้าถ้วยแค่นั้นห้ามเกินพี่ลาดตระเวนตรวจทั้งพื้นที่นี้ด้วยตัวเองหมดเลยเหรอครับประมาณนั้นมีหน้าเป็นวิธีการรักษาสุขภาพและทำให้หุ่นดีตลอดเวลาคุณหนูเดิมทีเป็นต้นไทรผมซื้อต้นไทรมาปลูกคราวนี้พอเรามาทำลานที่หลังเนี่ยลูกไทรมันร่วงคนเดินมาก็เหยียบมันก็แบนก็เลยเอาไทรทั้งหมดออกก็เลยมาเอาต้นไม้ที่ใบเล็กกวาดง่ายครับแล้วก็ต้นไม้ที่ใบไม่ร่วง
ก็แก้ปัญหากันตลอดอะไรที่เป็นความทุกข์ของประชาชนเราก็แก้พี่ดูยันห้องส้วมถังขยะอะไรเลยไหมอ๋อแน่นอนเพราะงานใหญ่เนี่ยคนเขามีความชำนาญเขาจบปริญญาตรีโทเอกมาก็ทำไปนี่ทางหลวงเขาก็เข้ามาดูนะครับแล้วงานของเราคืองานอะไรศิลปากรเข้ามาดูงานผมคืองานงานสรพงษ์คือเช็คถังขยะนะครับโดยการมีกลิ่นไหมดมล้างหรือเปล่ายิ่งไกลๆต้องเช็คเดี๋ยวพาไปดูจริงเหรอดูครับพี่เช็คทุกอย่างเลยเหรอเพราะมันไม่มีใครจบทางวิศวกรดมขยะนี่รางระบายน้ำไม่มีคนจบทางดูในเรื่องความสะอาดของรางใครขี้บุหรี่มาทิ้งไหมอะไรไหมตรวจหมดไม่ใช่ศาลาพักผ่อนนะครับเป็นสุขาเป็นสุขาใช้บริการใช้จริงๆได้ครับไม่ใช่สร้างโชว์ไม่ใช่สร้างโชว์แล้วพี่จะต้องตรวจครับก็จะในเรื่องของถังขยะอะไรเงี้ยนี่ไม่ได้สร้างภาพนะครับแต่นี่แสดงว่าเพิ่งเปลี่ยนเนี้ยบเป็นหน้าที่คุณทานข้าวเสร็จตอนเย็นคุณทำอะไรจานคุณเอาไปไหนจานล้างแล้วเช้าเอามาทำอะไรเช้าเอามาทานต่อถังขยะใช้เสร็จเย็นก็ต้องล้างเขาเช้าก็ต้องมาตั้งต่ออันนี้ห้องน้ำชายแล้วพี่เอกจะเป็นคนตรวจความสะอาดกินโถส้วมไม่ต้องไปตรวจนะครับเพราะมันเรื่องปกติเขามีสเปรย์ฉีดแต่ว่าไอ้ที่แบบมันอยู่เหนือความคาดหมายจิ้งจกตายเหม็นจิ้งจกมาตายอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือเขาแก่ตายบ้างหรือป่วยตายไม่มีใครรักษาเขาอะหากันมันเหม็นอะไรไม่ใช่กินส้วมเหม็นอะไรเหม็นอะไรดูหูหากันดูคือมันไม่มีคนจบด้านนี้ไงผมกำลังสงสัยว่าเราทำด้วยจิตอันเป็นศรัทธาโดยไม่สนใจว่าคุณดูกระจกหน้าที่นั้นยิ่งใหญ่หรือหน้าที่นั้นเล็กน้อยคุณดูกระจกเราต้องให้ความสำคัญกับผู้ชายคุณใช้ผู้ชายแข็งกระด้างไม่มีดอกไม้หวานๆสวยๆอ๋อที่ปัสสาวะคุณล้างหน้าคุณมองกระเบื้องก็ต้องดูอ่อนโยนไม่ได้สร้างภาพนะครับเราเพิ่งบุกเข้ามาคุณก็ต้องอ่อนโยนต้องมีดอกไม้ดูดอกไม้หน่อยสะอาดจริงๆให้เหมือนมีความรู้สึกเขาตื่นนอนมาแล้วเขาอยู่ที่บ้านเขาได้เขาอยู่กับโถส้วมเขาได้เขาอะไรแต่ใดไม่มีคราบแล้วส่วนมากผมจะตรวจอย่างนี้วันนี้ไม่มีพี่ตรวจนี้เลยทำไมหายไปได้หมดเนี่ยฝุ่นเช็คทุกวันค่ะโอ้โหเวลาทำความสะอาดห้องน้ำอย่างนั้นมันเป็นหน้าที่เขาอันนี้ไม่ใช่หน้าที่แต่อย่างนี้หน้าที่เราอย่างเงี้ยหน้าที่ผมอย่างเงี้ยพี่เนี่ยหน้าที่ผมอย่างเงี้ยพี่ถ้าผมทำแบบนี้ที่บ้านผมนะแม่บ้านผมไปหมดแล้วล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าที่ผมอย่างเงี้ยพี่เอาอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหไม่มีโอเคครับพี่เอกครับถ้าพี่ทำงี้แล้วพี่เอาเวลาไหนไปเล่นละครเล่นหนังนะครับคืนเย็นวันศุกร์จะมาครับนะครับตีห้าเสาร์อาทิตย์จะอยู่ทุกวันหยุดก็จะอยู่ทำเช้าๆถ้าละครมีติดต่อว่าต้องเล่นถ่ายวันเสาร์อาทิตย์ก็ขอเอาไว้มีละครที่มีจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ไม่รับละครเสาร์อาทิตย์ไม่รับมีงานอีวงอีเวนต์โชว์ตัวส่วนมากไอแสงสีเสียงต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเอาคนโบราณหน้าอย่างเราเนี่ยสรพงษ์นะช่วยมาหน่อยไปนู่นไปงานจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ไปเล่นเป็นเจ้าเมืองไปเล่นเป็นพญาครับมันวันอะไรครับเสาร์อาทิตย์มาได้ไหมผมให้แสนนึงนะผมให้สองแสนเพราะผมอยู่ที่นี่ผมต้องพบประชาชนเพราะเขามาทำขอให้คนละบาทผมขอรับบาทสองแสนมาไหมไปไหมไม่มาไม่มาไม่ไปขอรับบาทหนึ่งขอรับของญาติโยมบาทหนึ่งสองแสนไม่ไปสามแสนอ่ะก็ยังไม่เคยมีนะลองมาคุยดูสามแสนต้องมาคุยดูคือถ้าท่านผู้ชมมาที่มูลนิธิเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์จะเจอสรพงษ์ชาตรีแน่ๆเพราะพี่เอกเขาไม่รับงานไหนเลยตั้งใจทำนี้มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มสร้างปู่ตอสิบกว่าปีแล้วดิครับร้านกาแฟด้วยครับพี่อยากดูสรพงษ์แก่มาดูตัวจริงถ้าดูหนุ่มไปดูโปสเตอร์แล้วก็มีหลากหลายอันนี้ยังไม่ใช่วิหารใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนอันนี้เป็นช่วงรับแขกเป็นโถงรับแขกเป็นโถงรับจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะสวัสดีครับต้อนรับสวัสดีครับนี่เป็นโครงการอนาคตร่วมสร้างพระพุทธเจ้ายาว99เมตร
สร้างพระพุทธสายญาติทองสำริดใหญ่ที่สุดในโลกยาว89เมตรใหญ่กว่าองค์สมเด็จโตที่สร้างแต่โตแค่8เมตร8เมตร8เมตรนะครับคือภาระไม่จบสิ้นเลยสิอย่างเงี้ยฮะก็จนสิ้นลมหายใจอันนี้คุณจะไปฝรั่งเศสคุณมีมุมถ่ายรูปใช่ไหมครับเขาไม่ให้เข้าไปถ่ายใกล้ๆใช่ไหมครับเพราะถ่ายใกล้จะไม่เห็นฐานใช่ไหมคุณมาเนี่ยคุณโชคดีนะเราสร้างมุมนี้ได้เงาสะท้อน2องค์ถูกต้องนี่คือมุมถ่ายรูปออกแบบโดยสรพงษ์ชาตรี500เรื่องเป็นประกันนะครับคุณลองดูนะครับยิ่งกลางคืนมีพงมีผู้อยู่ข้างหลังได้ผมถ่ายผ่านหน้าผมแล้วเห็นเงานี้ปั๊บแล้วค่อยทิ้วขึ้นปึ๊บนี่ดูทองจะอยู่ในน้ำไหมทองอยู่น้ำไหมทองอยู่น้ำคุณดูมันจะเปลี่ยนเรื่อยคุณต้องดูงี้อย่างดูงี้อย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเรื่อยอ๋อเลื่อนตกใจทำไมต้องเข็นผมไปมาใช่ไหมระหว่างที่เราเดินเนี่ยหลังคามันจะวับแวมเปลี่ยนตามเงาของแสงมันเป็นวัสดุอะไรครับทองคำจีนที่เอามาทำไม่เนี่ยอ่ะเบญจรงค์อ่ะอ๋อเครื่องเบญจรงค์เบญจรงค์เครื่องเบญจรงค์ก็ขึ้นไปอยู่บนนั้นสมมติมาเริ่มก็โอ้สวยเสร็จแล้วครับคนก็เดินบนสะพานเหมือนเราดอลลี่อยู่ เห็นตั้งแต่ข้างสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเข้าไปเข้าทางนู้นเหรอครับแล้วเราเข้าทางไหนทางนู้นต้องมาดอลลี่มาก่อนอ๋อดอลลี่มาก่อนสิเชื่อผู้กำกับสิสวัสดีครับดอลลี่มาตามที่ผู้กำกับสั่งสวัสดีครับนมัสการครับคุณดูสะพานนี่ยังดอลลี่อยู่คุณดูสะพานไปเรื่อยดอลลี่ไปเรื่อยคุณก็ได้กวาดหมดเลยตั้งแต่เสาสุดท้ายถึงเสานี้พอสังเกตตัวสะพานน้องดูนะว่าเป็นตัวรูปอะไรฮะภาษาอังกฤษเป็นรูป S สอสอระพงนำด้วยอะไร S สอสอระพงสอเสืองั้นคุณไม่ชอบสอระพงคุณมาเหยียบซะมาย่ำซะมากระทืบซะไม่เป็นไรครับ S สัญญาด้วยอ๋อเหรอฮะชีวิตต้องถูกเหยียบต้องถูกย่ำจึงจะแกร่งอันนี้ยังไม่เสร็จใช้หินอ่อนไหนฮะอียิปต์นี่ไงหินอ่อนนี่ไงทำไมต้องหินอ่อนจากอียิปต์เพื่ออียิปต์นี่หินเขาทนมากอันนี้คุณดูนี่เป็นแปดเหลี่ยมไหมครับที่อื่นจะเป็นสี่ครับที่อื่นจะเป็นสี่เหลี่ยมครับนะครับทำไมต้องแปดเหลี่ยมเพราะว่าในศาสนาพุทธถือว่ามักมีองค์แปดศาสนาอื่นไม่มีคิดชอบน้ำดีเห็นชอบเหมือนเจดีย์ที่มีแปดเหลี่ยมถ้าเป็นทีก็ถือว่าเซียนแปดทิศอันนี้ก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมนี่ต้องติดหินอ่อนเปิดกว้างให้เห็นได้ให้มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านไม่ใช่มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยใครไม่ได้อัตตหิตโนนาโถตนเลยเป็นที่พึ่งของคุณถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็จะได้ดีคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยคุณหรือตัวคุณนั่นแหละจะช่วยคุณเองอันนี้ตรงตามคำสอนเพราะว่าบางคนเข้าใจผิดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการอ้อนวอนทำบุญ20บาทแต่ขอรางวัลที่1ลงทุนน้อยขอเยอะถูกแต่จริงๆศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการพึ่งพาตนเองอยากได้อะไรก็ทำสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้พระเจ้าทำมาหมดแล้วขอแล้วไม่เคยได้เลยพระเจ้านั่ง6ปีบำเพ็ญเพียร6ปีอดข้าวแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ได้ครับจึงกลับมาใช้วิธีของปัญญาใช้ปัญญาได้งั้นเรามาไหว้วันนี้ผมจะทำดีตลอดไปจะปรับปรุงแก้ไขวิธีคิดวิธีทำทั้งใจทั้งกายทั้งความประพฤติถูกต้องทำไมต้องสร้างองค์ใหญ่ที่สุดในโลกทำไมไม่องค์ธรรมดา8เมตรก็ตามคำสอนพุทธเจ้ามักมีองค์8ครับแล้วสร้างตามว่าปู่โตครับจึงมีหลวงปู่โตจริงๆซะทีเป็นส่วนหนึ่งไหมครับว่าขนาดที่ใหญ่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจเวลาผู้คนมากราบไหว้แล้วรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่เป็นการสะท้อนถึงไปในทางนามธรรมว่าคำสอนของท่านนั้นยิ่งใหญ่จริงๆอย่างนั้นเกี่ยวไหมครับก็ไม่จริงหรอกพระแก้วมรกตก็เล็กองค์ไม่ได้ใหญ่จ้าก็ไม่ได้ใหญ่คนก็ไหว้กันครับอันนี้เป็นความรู้สึกเป็นศรัทธาอ๋อเป็นความรู้สึกของพี่เป็นความศรัทธาของเราเองรวบรวมศรัทธาทั้งหมดอันนี้เป็นทองเหลืองป่ะทองเหลืองครับทองเหลืองสวยงามนะแม้แต่ข้างหลังจะเห็นรอยผ้าเห็นมั้ยฮะจะถามแบบนี้ครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คนมาแล้วมาศรัทธามากราบไหว้มามีความสุขมาภาวนามาสวดมนต์ครับแต่ก่อนวันนี้10กว่าปีที่แล้ววันที่คนแบบเฮ้ยสรพงษ์ไม่เล่นหนังแล้วบอกว่ามาหากินทำพระ
ขอบริจาคอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นมันเจออุปสรรคเยอะไหมครับก็มีก่อนจะได้วันนี้เสียงพูดอย่างนี้เยอะสายตาก็เยอะมองอย่างเงี้ยเวลาเราไปบอกบุญตามสถานที่ต่างๆสำหรับพงขายผ้ากินแล้วแล้วพี่รู้สึกยังไงดวงเดือนเขาน้ำตาไหลเขาร้องไห้ทำไมชีวิตเขาต้องเป็นอย่างนี้แต่สำหรับผมชินกับคำเหล่านี้เพราะช่วงแรกที่ผมมาเป็นพระเอกผมก็มาแทนชัยยาสุริยันพี่อู๊ดถึงได้เป็นพระเอกถึงได้เป็นพระเอกวันนี้ผมก็ทำไมจมูกโตมันจะเป็นได้หรือตัวมันก็ดำใช่ไหมผมชินอ๋อพี่ชินต่อการสบประมาทหรือการอย่างนี้ตลอดดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องปกติมันเป็นส่วนหนึ่งของที่ผมเกิดมาในชีวิตอ๋อพี่ถึงบอกว่าเหยียบเลยดินจะได้แกร่งเพราะผมอยู่บ้านนอกบรรณาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วอยู่ๆมาเป็นพระเอกไม่ได้จบเมืองนอกเมืองนาไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยคุณเคยพายเรือไปทําบุญมั้ยพายเรือไปเรียนหนังสือมั้ยหน้าน้ําไม่เคยพอน้ําลดป.1ถึงป.4ไม่มีรองเท้าใส่ก็ต้องย่ําโคลนไปก็นุ่งเกงสั้นแค่นี้แล้วถามว่าผมบ่นมั้ยไฟฟ้าก็ไม่มีต้องใช้ตะเกียงอ่ะตะเกียงกระป๋องเอาเงี้ยอย่างเงี้ยก็อยู่อย่างเงี้ยเวลาเล่นของเล่นก็มียางอ่ะบางทีก็หยอดหลุมอ่ะแล้วทุกวันนี้อยู่ยังไงเอางี้ผมไปบ้านพี่ได้ไหมฮะผมไปเยี่ยมบ้านได้ได้บ้านตอนนี้ไม่มีบ้านที่อยุธยาเลยใช่ไหมพี่ไม่ได้อยู่อยุธยาไม่ได้อยู่ครับมีที่กรุงเทพกับที่โคราชกรุงเทพน้ำท่วมตอนนี้ไม่มีอะไรเลยยังไม่จริงป่ะแปลว่าส่วนใหญ่อยู่โคราชแล้วดิเดี๋ยวนี้โคราชงั้นเดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านพี่เอกกันนะครับจากมูลนิธิเราจะไปดูที่บ้านก็ถือว่าเป็นคนโคราชหรือว่าพี่เดือนเป็นคนโคราชพี่เดือนคนโคราชผมเกิดอยุธยาบ้านก็เหมือนวัดครับเป็นไปได้อย่างไรให้รถสิบล้อทับผมตายโกรธหน้าแดงตาแดงจริงด้วยปัตยกรรมที่เราเห็นเนี่ยคือจริงๆแล้วมันจะมาจากชนเผ่าพื้นเมืองเลยดั้งเดิมเลยของชาวเนปาลนะคะที่เรียกว่าเนวารีนั่นเองนะคะสุดยอดมากเลยครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านสระบุรีชาตรีนะครับที่เป็นบ้านที่พี่ก็บอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนี้เยอะเพราะว่าบ้านที่กรุงเทพน้ำท่วมผมก็เมื่อกี้โอ้โหที่วัดร้อนมากร้อนมากแถมไม่เป็นตัวของตัวเองพี่เอกลากแขนไปลากแขนมาลากแขนไปลากแขนมาซึ่งแกมีข้อมูลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากเพราะว่าทำด้วยตัวเองทุกอย่างทุกจุดเป็นเวลา14 ปีเนี่ยฮะนี่คือบ้านที่พี่เอกอยู่กับพี่เดือนนะครับเป็นบ้านไม้สักสวยมากจะมีรายละเอียดของบ้านผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นศิลปะของอยุธยาหรือเปล่าแต่ว่าพี่เขาก็จะบอกว่าเขาชอบเอาความรู้สึกของบ้านนอกตั้งแต่สมัยอยู่อยุธยามาใส่ไว้ในส่วนต่างๆเหมือนกับที่วัดที่มูลนิธิเนี่ยก็จะต้องมีน้ำเพราะว่าที่อยุธยามีน้ำเยอะก็จะเอารายละเอียดแบบนั้นมาใส่ไว้นะครับไม่รู้อาบน้ำเสร็จยังพี่เอกครับพี่เอกครับครับอาบน้ำเสร็จยังครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเข้าบ้านนะครับเชิญเลยครับครับบ้านก็เหมือนวัดครับบ้านทั่วไปเข้ามาจะต้องเป็นห้องรับแขกแต่ของพี่เขาชัดเจนมากนอกจากห้องรับแขกแล้วก็คือห้องพระเลยครับเป็นความตั้งใจเลยหรือเปล่าเพราะว่าปกติคนเราเนี่ยห้องพระมักจะอยู่ข้างบนครับแล้วก็ไม่ได้กราบพระหรอกนานๆไปไม่ถึงพระอันนี้เรามาถึงปุ๊บแล้วก็พ่อครับกลับมาแล้วครับก่อนจะออกจากบ้านพ่อครับผมไปทางโน้นทางนี้นะครับเหมือนกับท่านเป็นปู่ย่าตายายของเราระลึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็แปลว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเน้นความรู้สึกกิจกรรมที่จะอยู่ใกล้กับองค์พระตลอดเวลาจะไม่เห็นว่ามีทีวีจะไม่มีเบียร์บาร์เหล้าจะไม่มีปฏิทินโป้ไม่มีอะไรแม้แต่งานศิลปะก็เป็นพุทธศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัยใช่ก็ส่วนมากก็ท่านมุ้ยมาเนี่ยท่านมุ้ยก็ตรงเนี้ยฮะทานตรงนี้อาหารก็ยกมาให้ท่านมุ้ยทานนี้ท่านมุ้ยก็มานอนเอนตรงนี้ขอหมอลูกก็นอนกันอย่างนี้อ๋ออยู่กันอย่างนี้อยู่แบบบ้านๆอย่างนี้สบายๆอยู่กี่คนนะหลังนี้ฮะก็มีแม่เดือนแล้วก็พี่เดือนลูกสองพี่มีลูกกับพี่เดือนไม่มีครับไม่มีถ้าลูกเดิมก็โตไปหมดแล้วครับโตหมดเขาก็ไปอยู่เขาไปแล้วไปเป็นคุณปู่คุณตายังครับยังไม่มีหลานนะนี่ครัวเหรอข้างหลังไปก็จะเป็นครัวปกติเขาเน้นล้ำแขกสร้างบ้านแล้วโชว์แขกแต่ผมอยากมีความสุขผมทึบๆมีพระอีกอ๋อก็มีพระอีกแล้วส่วนตัวเวลาจะนอนอะไรเงี้ยกราบพระนะครับตื่นเช้ามาก็ไหว้พระส่วนตัวอย่างนี้ก็ต้องมีหลวงพ่อเป็นกำลังใจหลวงปู่โตนี่หลวงตาบัวอย่างเงี้ยเขามีสมเด็จกันเยอะใช่ไหมโอ้โหองค์ละ10 ล้าน 20 ล้านคุณดู
ผมก็มีไหนครับรุ่นนี่ไงโอ้นี่องค์อันนี้ก็สิบล้านนี่สมเด็จพิมพ์ที่ที่เขาลงสีกาอ่างไม่ต้องลำบากสิบล้านไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็เอามาแตะหัวหลวงพ่อเนี่ยขุนแผนที่วัดใหญ่ชัยมงคลขุนแผนก็มีอีกนี่สมเด็จมีทุกรุ่นคุณดูมีทุกรุ่นเห็นไหมผมชอบมากเห็นไหมท่านผู้ชมอยากมีพระที่ท่านศรัทธาไว้บูชาที่ร้านน่ะถือว่าอยู่ที่นู้นที่นี้ได้ไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องกลัวแต่ว่าถ้าท่านมีความศรัทธาปฏิบัติตนตามคำสอนท่านก็ได้ผลบุญนั่นเองใช่นี่แหละเก็บไปเยอะสาธุอ้าวไปตรงไหนอีกพี่ชั้นบนข้างบนยิ่งเหมือนศาลาวัดใหญ่เลยโล่งๆอย่างนี้เลยอ่ะครับก็มันก็คุณจะเอาอะไรมาตั้งไม่จริงเรื่องเราไม่มีสมบัติอะไรอยู่แล้วมันไม่มีสมบัติสารพงษ์ชาตรีสะสมอะไรเป็นทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่าบางคนก็สะสมนาฬิกานาฬิกาเครื่องเพชรของนี่ไม่มีอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ผมมีความสุขเขาไปกับเราไม่ได้งั้นอริยทรัพย์จะทำให้เราสูงขึ้นหรือทำให้เราต่ำลงอะไรคือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดวงเดือนจิตไทยสงเมื่อกี้ถ้าอยู่ที่วัดจะเห็นป้ายคู่กันสารพงษ์ชาตรีดวงเดือนจิตไทยสงเป็นในนามของมูลนิธิประธานมูลนิธิอ๋อแล้วเครื่องแต่งกายนี้ก็มูลนิธิเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะทำหน้าที่อะไรครับถ้าในตำแหน่งคือเฮเลนทีกันนะคะเฮเลนทีทั่วไปก็คือเหมือนเจ้าหน้าที่ทั่วไปก็ทำได้ทุกอย่างผมเห็นคุณมัคทายกเมื่อกี้นะครับเดินตรวจเฮ้ยมีฝุ่นไหมนั่นแหละค่ะคือนิสัยของมัคทายกค่ะตั้งแต่ตีห้าออกไปวิ่งนะคะก็เช็คทำความสะอาดเช็คเจ้าหน้าที่แล้วก็จะกลับเข้าบ้านมาเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะแล้วก็จะออกไปดูแลญาติโยมที่มาคอยต้อนรับอะค่ะส่วนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันเพราะว่ามีความชอบด้านเกี่ยวกับศาสนาอะไรเหมือนกันครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเจอกันที่วัดป่ะพี่ พี่มีไปเที่ยวสวนสนุกดูหนังไปเนี่ยมาปิดเทอมแล้วก็พาหลานไปสวนสยามพาไปเขาดินไงไปดูเขาดินไปดูสัตว์ป่าเขาดินเนี่ยพาน้ำโมไปไปสวนสยามด้วยถ้าไปเองพี่พักผ่อนหย่อนใจแล้วผมจะไปทำไมเราสวนสยามพี่เดินแทบไหมเดินเข้าโรงหนังไหมแล้วแต่ท่านมุ้ยจะโทรมาชวนท่านมุ้ยจะบอกไปดูหนังว่ามีหนังดีๆหนังแปลกๆไปแล้วแต่ไม่การพักผ่อนหย่อนใจของพี่เองเลยถ้าอย่างสมมติเขาจะเชิญไปโน่นเนี่ยไปอเมริกาไปดิสนีย์ไปโชว์หนังไปแล้วสั่งตั้งหลายวันไปแล้วยังไงอ่ะไปแล้วไม่ได้บุญอ่ะไปยุโรปไปอังกฤษไม่มีพระว่าไปอินเดียไปนี่นั่งรถ9ชั่วโมงไปไหว้พระอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยได้แต่ถ้าไปแล้วต้องได้บุญไปเที่ยวกันแบบว่าจัดนี่เราหยุดแล้วไปเที่ยว7วันไปต่างประเทศไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปกับน้ำตกไปถ่ายอย่างนี้เอาไหมแล้วใครจะถ่ายไม่มีรูปไม่มีกล้องด้วยรุ่นนี้ยังมีจีจ่ายถ่ายรูปเหรอมีไหมไม่มีแล้วจะไปเอาหิมะคว้างอะไรเงี้ยเหรอมีเหรอเหมือนอะไรนะบาสิกากับมัคทายกเขาอยู่ด้วยกันด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาอะไรนะเอาหิมะคว้างกันเดี๋ยวไม่มีโรแมนติกอะไรเลยเหรอครับพี่เดือนไม่มีอะไรเลยเหรอครับดูหนังมากไปว่าก็ดูจากหนังไทยนี่แหละเขามีการเขาแบบท้องแข็งมันดูอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีจริงไม่มีหรอกเลยวัยเลยวัยในหนังจริงเหรอมันมนต์กว่าเดี๋ยวไปนั่งคุยตรงหน้าองค์พระเดียวได้ดีไหมผมมีคำถามครับพี่เวลาพี่อยู่กันสองคนเนี่ยคนข้างๆพี่พูดบ้างไหมครับต้องถามเขาสิอยู่บ้านผมอยู่บ้านสมมติอยู่สองคนใครพูดใครพูดใครฟังผมไม่พูดหาคุณไม่มีมารยาทเลยถามแล้วก็ไม่พูดใช่ไหมหรือตอนรายการไม่อยู่จะกลับกันแบบว่าพี่เอกเงียบแล้วเนี่ยเธอทำอย่างนี้นี่นี่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะพูดเป็นไรรู้หน้าเป็นฝ้าแล้วพี่ตอบเป็นไม่รู้รถกระแทกปวดคออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ตอบว่าผมก็ไปหาหมอดีกว่าหมอเขารู้ผมเล่นหนังถามเรื่องหนังดีกว่านี่เจอกันเรื่องอะไรครับคนเลี้ยงช้างค่ะคนเลี้ยงช้างเป็นนางเอกวะครับพระเอกกับนางเอกเป็นนางเอกค่ะเอ๊ะเดี๋ยวพี่เดือนเล่นพี่เป็นนางงามใช่ไหมนางสาวไทยยุคนั้นนางสาวไทยใช่ใช่ค่ะได้เป็นตัวเป็นนางรองอันดับหนึ่งค่ะรองอันดับหนึ่งแล้วตอนนั้นใครเป็นนางสาวไทยเอ๊ค่ะเอ๊ชุติมานายนาอ๋องานหลักคือเป็นแม่บ้านมั้งคะเป็นแม่บ้านจัดคิวให้คุณสรพงษ์ชาตรีช่วยค่ะต้องบอกว่าช่วยดูแลให้ติดต่องานก็ติดต่อทางนี้ใช่โอเคไม่มีมือถือโอเคก็ถือว่าแปลกนิดหน่อยแต่ไม่มีกระเป๋าตังค์ด้วยนี่จริงเหรอครับไม่เคยใช้ตังค์ก็ไปถ่ายหนังไปกองถ่ายเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วกองถ่ายไปซื้ออะไรคือพี่ไม่ไปที่อื่นนอกจากกองถ่ายผมไม่ไปที่ไหนเชื่อไหมก็รู้นี่ตอนหน้าพุทธผมไม่รู้แบงค์เท่าไหร่เนี่ยแบงค์อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้เลย
แบงค์500เออแบงค์อะไรเป็นไปได้ยังไงพี่ให้รถ10ล้อทับผมตายหมายถึงว่าพี่ไม่ใช้เงินจนขนาดจำไม่ได้ว่าแบงค์เคยให้ติดตัวไปนะคะก็มีแบงค์500แบงค์100แล้วก็แบบพับๆๆๆครับใช่มั้ยแล้วพี่เค้าไม่ได้คลี่ดูอะค่ะครับเค้าไปแจกคนนะคะก็มีแบงค์พันแบงค์500อะไรเงี้ยเจอคนก็ให้ไปหมดแล้วมีไหมไปคนเดียวแล้วไม่มีตังค์เลยถ่ายละครค่ะไปร้อนอะร้อนผม600ปกติก็จะมีน้ำมะพร้าวก็ขาย30บาทเลยอยากกินมะพร้าวเออไม่มีตังค์ไม่เป็นไรไม่กินที่ดีเราบอกกองถ่ายก็ได้เออจริงๆบอกกองถ่ายว่าอยากกินน้ำมะพร้าวซื้อให้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวมันจะเป็นนิสัยก็อยากแล้วต้องได้ก็เลยอยากแล้วไม่ได้ซะบ้างก็ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวมันจะมีสายหนูจัดแน่นอนขอน้ำมะพร้าวลูกขอน้ำมะพร้าวลูกเขาก็ให้เขาต้องให้อยู่แล้วใช่แต่เรากำลังได้ฝึกตัวเองอยากเฮ้ยทำไมอยากจัดการกับความอยากยังไงดีก็ไม่ต้องผมไม่ต้องบอกเขาก็ได้เนี่ยก็ขอน้ำเปล่าก็กินน้ำเปล่าก็เหมือนกันพี่เอกเป็นคนถ่อมตัวมากครับผมเคยได้ยินมีใครบอกว่าพี่เอกเคยพูดด้วยว่าเล่นหนังมา40ปีนะจนทุกวันนี้ก็ยังทำงานประเภทนี้อยู่แต่บอกว่าตัวเองเป็นคนเล่นไม่เก่งไม่เก่งพี่ไม่เก่งแล้วใครจะเก่งอีกเนี่ยมันยังไงเราเก่งยังไงแค่เก่งผมก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมแสดงไปมันก็เป็นมาตั้งแต่ตัวผมอะถามว่าคุณเคยยืนไหมเคยครับนั่งไหมเคยครับนอนไหมเคยครับกินไหมกินครับดื่มไหมดื่มพูดไหมพูดคิดไหมคิดทุกคนก็ทำได้แล้วไปแต่ว่าอะไรใครๆก็เป็นนักแสดงได้ดิแล้วไปเล่นหนังก็ให้คุณทำอะไรก็นะฮะนั่งเดินยืนนอนกินพูดอะไรเงี้ยทำไมถ้าเราเก่งทำไมลินตินมันก็เล่นได้จินเป็นสี่เราก็เล่นได้จินจินชื่อหมาใช่ไหมใช่ขอบคุณมากใช่ไหมหมาหนึ่งหมาสองแล้วคนก็ดูงั้นเก่งของพี่คืออะไรอ่ะถ้าพี่จะบอกว่าเก่งก็ยังไม่รู้ผมยังไม่เก่งแล้วเห็นบอกมีเทคนิคเพิ่มด้วยก็มีส่วนตัวเช่นอันนี้เราเป็นความลับเลยนะบางทีท่านเห็นอย่างอย่างขอความลับหน่อยได้ไหมพี่ขอวิชาขอวิชาอย่างเพื่อนเล่าเพื่อนอย่างไพโรจน์ใจสิงห์เราจะร้องให้ก็อาไพโรจน์ใจสิงห์ไหมอาไพโรจน์ทำตาไหลแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยอ๋อฉากร้องไห้ก็ต้องเอาอ้วกอะไรเงี้ยเอานิ้วล้วงล้วงมาแล้วคนเวลามันผื่นผะอมก่อนอ้วกเนี่ยน้ำตามันจะไหลโรดอันนี้เทคนิคนึงเทคนิคแล้วสารพงษ์ใช้ไงครับแต่ของผมนี่ถ้าโกรธเขาบอกทำให้ตาแดงทำให้หน้าแดงโกรธจนหน้าแดงตาแดงตาแดงทำยังไงทำยังไงอันนี้พี่เอกสารพงษ์ปกติไม่แดงสมมติกองถ่ายต้องการถ่ายว่าเฮ้ยโกรธจนตาแดงแป๊ดเลยสารพงษ์ทำไงครับดูดิว่าจะแดงไหมตอนนี้ก็คือสร้างสมดุลคือคุณหนูตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็บอกให้เอาเลือดลงจากเอาหัวลงจากเตียงแล้วครับอันนี้โยคะเลยครับดูเอ๊ะโกรธหน้าแดงแดงตาแดงจริงด้วยโกรธจนหน้าแดงเรื่องมันก็จะแดงแล้วก็แก้มก็จะแดงหน้าก็จะแดงอย่างนี้ถือว่าเก่งนะใครก็ทำได้แต่ช่างคิดอ่ะอันไหนเป็นเทคนิคที่ทำให้พี่เดือดร้อนสุขภาพมากที่สุดครับเพื่อให้ได้ภาพที่สมจริงสมจังบางครั้งนักแสดงนะคนเลี้ยงช้างเล่นเป็นก็เล่นคัดเดียวเป็นช้างในเรื่องในเรื่องมันจะเลี้ยงช้างมันเลยคนเลี้ยงช้างก็จะกินล่องกินเหล้าแล้วมาคนมานอกกินเขาไปเรื่อยจนกลับบ้านก็เห็นเมียอะไรเงี้ยตบผงตบหัวเลยได้เป็นเมียจริงเลยอุ้ยท่านเขาบอกจะขี่ช้างกลับบ้านตอนเย็นท่านบอกมึงอ้วกได้ไหมมึงออกจากร้านเล่าในเรื่องแล้วขี่ช้างกลับบ้านท่านก็นึกถึงได้ถ้าขี่ช้างแล้วมึงมีอ้วกพุ่งมาหน้ากล้องมันก็จะดีนะมึงเมาได้ไหมทำไงใครมีเหล้าบ้างดีท่านเล็ดบัวท่านบัวเป็นตากล้องทำนิ่งเอาบรันดีมากินบรันดีบรันดีมีโจ๊กซองเอาไปซื้อโจ๊กซองเองขอไข่ดิบๆไข่ตอกๆใส่กินเหล้าให้มันก็ตื่นทำมันเออรวมพอขึ้นเช้าว่าเช้ามันงงแง่หน่อยแล้วก็รู้สึกมันก็ไหลออกมาหมดไหลออกมาพอเสร็จคัดกลับบ้านแดดพระอาทิตย์หมดไม่มีแดดหรอกผมก็ร่วงอยู่ตรงนั้นเลยร่วงอย่างนั้นนอนอย่างนั้นตื่นไปที2 ทุ่ม 2 ทุ่มมีงานต่อก็คือพี่จะยอมทำอะไรก็ได้เพื่อให้งานนั้นดีที่สุดในโอกาสที่ได้รับใช่และทำอย่างนี้มา40ปีแล้วใช่รวมทั้งเวลาตั้งใจจะทำเนี่ยหลวงพ่อโตหรือล่าสุดเนี่ยพระนอนเนี่ยก็จะทำดีที่สุดเพราะโอกาสมันมีครั้งเดียวทุกวันนี้ชีวิตผมฟังดูเหมือนกับเพื่อพระศาสนากับงานภาพยนตร์คืองานภาพยนตร์มันก็40ปีนะแต่ศาสนามัน
มันเพิ่งเริ่มตอบแทนศาสนาเพราะผมบวชเนตอนนั้นกินข้าววัดอย่างเดียวนะก็ส่วนมนต์อ๋ออันนั้นเราได้รับมันได้รับยังไม่ได้เป็นผู้ให้ยังไม่ได้เป็นผู้ให้ครับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่ง12ปีเนี่ยตั้งแต่สร้างปู่โตมาเนี่ยตอบแทนคุณศาสนาเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยจะทำไปจนก็จนหมดลมหายใจเพราะมันมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้เนี่ยแล้วพี่ทำไมไม่บวชเราเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้เลยโอ้ถ้าบวชเราก็ไม่ได้ให้ทานเลยถ้าบวชเราทำไม่ได้แล้วก็มาถวายเราเองใช่ใช่แล้วก็ตอบแทนแฟนภาพยนตร์เห็นไหมยายทั้งหมดในแฟนผมหมดนั้นเมื่อกี้ที่มาอุ้ยสรพงษ์เจอแล้วดีใจมากจับไม้จับมืออุ้ยเจอสรพงษ์ตัวจริงๆเหรอเนี่ยอะไรต่างๆเงี้ยเขาก็มีความสุขนี่แล้วหลวงปู่โตนะตัก8เมตรนี่ผมก็ว่าอลังการยิ่งใหญ่แล้วนะสำหรับคนคนหนึ่งจะรวบรวมตังและกำลังใจจากทุกคนมาสร้างได้ตอนนี้พี่จะสร้างองค์ที่อะไรนะ99เมตรครับความยาวพระพุทธเจ้าใช่ใช่โครงการนี้สัก10ปีจะเสร็จไหมครับไม่น่าเสร็จปีนี้พี่เท่าไหร่แล้วครับ63เพราะคนเราจะอยู่ทำไปจน73 80 73ไม่เสร็จไม่เสร็จ83เกือบเสร็จเกือบเสร็จเกือบเสร็จอายุเป็นส่วนหนึ่งแต่ศรัทธาอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากเสร็จตอนยังไม่ตายเอาใจช่วยครับก็รายการวันนี้ก็เอาเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมเรื่องดีๆที่ผมว่าผมเห็น1กำลังศรัทธาเนี่ยไม่มีขีดจำกัดจะทำอะไรก็ได้ถ้ามีกำลังศรัทธากับพี่เอกเป็นตัวอย่างอันนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมไปที่ไหนโอ้ยร้อนว่ะไม่มีความสุขเลยเหนื่อยก็เหนื่อยหิวข้าวด้วยว่ะผมชอบเป็นเงี้ยทำไมต้องมาลำบากแต่พี่เอกกลับทำให้เรื่องทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาอ๋อหิวเดี๋ยวมันก็ได้กินข้าวไม่ต้องกินตอนนี้ก็ได้อ๋อร้อนก็อยู่พระอาทิตย์ก็ส่องมากี่ล้านปีแล้วก็ต้องร้อนก็ไม่เห็นต้องเป็นทุกข์นี่นาอะไรเงี้ยผมว่านี่เป็นวิธีคิดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตมากเลยแล้วมันอิงกับหลักการของศาสนาด้วยอยู่ที่ใจทั้งหมดเลยจะให้เป็นทุกข์ก็ได้ให้ไม่เป็นก็ได้ขอบพระคุณท่านมัคคทายกมากครับ ผมได้ความรู้มากจริงๆครับขอบคุณพี่เตือนด้วยนะครับหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะข้างหลังข้างหน้าข้างๆอะไรเนี่ยสวยงามใช่ไหมแต่ไม่ใช่ฉากของละครเรื่องไหนๆของเชียนะคะที่นี่คือเมืองบักตะปูหรือว่าพักตะปูรานั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ที่ประเทศเนปาลนี่ค่ะนี่คือเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดต้นกำเนิดเนปาลแห่งนี้กลับมาชมรายการที่นี่หมอชิดกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามันดึกไปหน่อยแต่ว่ารับรองว่าเนื้อหาของรายการช่วงนี้เนี่ยทั้งเป็นประโยชน์ทั้งสนุกสนานอย่างยิ่งครับนี่เป็นไปรษณียบัตรส่งมาจากน้องเชียร์จากประเทศเนปาล นะครับตรงนี้เป็นรูปของประธานเดอบาสแควร์จตุรัสอะไรสักอย่างซึ่งผมยังไม่ทราบน้องเชียร์เขียนมาว่าพี่ดูขานี่เป็นทริปแห่งความทรงจำที่สุดยอดไปเลยสำหรับชีวิตน้องทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยคุณค่าที่แฝงอยู่เชียร์ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเนปาลจึงเป็นเมืองแห่งมรดกโลกเพราะเสน่ห์และคุณค่าที่มีอยู่นั้นมันน่าจดจำอย่างนี้นี่เองไปดูกันไหมครับว่าน้องเชียร์เจออะไรดีๆที่นั่นครับไปเอาละค่ะคุณผู้ชมหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะข้างหลังข้างหน้าข้างๆอะไรเนี่ยสวยงามใช่ไหมแต่ไม่ใช่ฉากของละครเรื่องไหนๆของเชียนะคะที่นี่คือเมืองบักตะปูหรือว่าพักตะปูรานั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ที่ประเทศเนปาลเอ้ยเดี๋ยวจะสวัสดีได้ยังไงเกือบจะสวัสดีคุณผู้ชมต้องพูดว่านามัสเตค่ะซึ่งเป็นคำทักทายคำกล่าวสวัสดีของชาวเนปาลนั่นเองนะคะและก็ไม่ต้องสงสัยว่าเชียจะเข้าไปกับใครมาคนเดียวเนี่ยแหละค่ะจะรอดไม่รอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครั้งแรกเลยที่มาขนาดนี้นี่ทุกอย่างอยู่ในเป้แล้วก็มีตะก้องมากับเชียด้วยอีกคนนึงแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่านครแห่งนี้นครต่อความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างพักตะปูเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนไปดูกันบักตะปูเป็นเมืองหนึ่งในเมืองแห่งหุบเขากาดมันดุในเมืองแห่งหุบเขากาดมันดุแห่งนี้นะคะมีเมืองที่เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันอยู่3เมืองด้วยกันค่ะคือกาดมันดุปาทานและบักตะปูเมืองทั้งหมดถูกขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกแล้วในปัจจุบันสิ่งที่เห็นอยู่นี้นะคะคือความรุ่งเรืองในอดีตที่ยังคงสืบทอดความงดงามมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะที่ทุกจุดเนี่ยมีเรื่องราวทั้งนั้นเลยมีความเป็นไปเป็นมาที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าประหนึ่งนะคะประหนึ่งเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตว้าว
บาร์นั่นเองนะคะหรือว่าดูบาร์สแควร์นะคะซึ่งบริเวณลานตรงนี้ที่ชัยยืนอยู่เนี่ยกว้างขนาดนี้เนี่ยคือจะเป็นลานกิจกรรมนะคะที่ในสมัยก่อนเนี่ยผู้คนหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเขาจะมาพบปะสังสรรค์ถัดมาตรงนี้เนี่ยเป็นพระราชวังเก่าซึ่งจุดนึงที่เราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะและเป็นข้อสังเกตที่เราเห็นได้ทุกที่อย่างนึงก็คือเห็นไหมคะบริเวณข้างบนนู้นเนี่ยจะมีเป็นเหมือนเป็นรูปปั้นของผู้ชายคนนึงนั่งอยู่นั่นคือกษัตริย์ค่ะคือกษัตริย์ในอดีตนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้ารูปปั้นกษัตริย์เนี่ยนั่งอยู่ตรงไหนคือหันหน้าเข้าไปทางไหนเนี่ยทางนั้นแหละคือพระราชวังเก่านั่นเองนะคะเขาบอกว่าการที่กษัตริย์นั่งหันหน้าเข้าไปทางพระราชวังเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนเป็นการเฝ้ามองปกปักรักษานั่นเองค่ะโกลเด้นเกตแกะสลักมือทั้งหมดแล้วดูสินี่คือทองเหลืองแท้นะช่างที่เป็นคนทำเขาบอกว่าพอทำเสร็จปุ๊บจากข้อมูลที่ศึกษามานะคะมีการตัดมือทิ้งเลยเพื่อที่ว่าจะไม่ได้ให้ไปทำให้ที่ไหนอื่นอีกนะคะมันก็ทิ้งไว้ให้เป็นมาสเตอร์พีซที่ทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยต้องมาเยี่ยมชมนั่นเองและยกนิ้วให้ค่ะสถาปัตยกรรมที่เราเห็นเนี่ยคือจริงๆแล้วมันจะมาจากชนเผ่าพื้นเมืองเลยดั้งเดิมเลยของชาวเนปาลนะคะที่เรียกว่าเนวารีนั่นเองนะคะสุดยอดมากเลยอ่ะอันนี้เป็นอีกอันนึงนะคะที่มีประวัติความเป็นมาพูดถึงจะเห็นได้ว่าหน้าต่างเยอะมากเยอะมากจริงๆคืออันนี้นะคะชื่อว่า Palace of 55 Windows นั่นเองนะคะคือจะเป็นพระราชวังที่มี55หน้าต่างหรือ55พระแกนั่นเองนะคะคือเขาบอกว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยก็คือจะไม่สามารถออกไปไหนได้คือต้องมองออกมาจากข้างในเท่านั้นไม่สามารถมาเดินพบปะผู้คนอะไรแบบนี้ได้นะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าเนี่ยมันคือความสบายดูสิเห็นไหมคนก็มายืนรอถักนั่นถักนี่เหมือนเป็นหนึ่งเป็นบ้านตัวเองเลยนะคะอย่างที่เชียร์บอกนะคือตรงเนี้ยมีร้านค้ามีอะไรนี่คือร้านจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเหมือนที่นี่มาเพิ่งเปิดเป็นอะไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วจะมาเพิ่งมาตั้งร้านค้าไม่ใช่นะคะคือตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยู่เขากินเขานอนคือบ้านเขานั่นแหละอย่างที่เชียร์ได้บอกค่ะว่ามันเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตก็คือแบบนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราแบบว่าเป็นนักท่องเที่ยวปุ๊บเสียตังค์ซื้อตั๋วเข้ามาแล้วก็มาชมสิ่งสวยงามมาชมมรดกมาชมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือมาชมความเป็นอยู่ของเขาจริงๆที่เขาอยู่จริงๆนี่ไงเนี่ยพอเลยจากพระราชวังเก่าเลยจากอะไรมานะคะเนี่ยตรงนี้ซอยเซยอะไรเนี่ยก็เป็นที่อยู่คนเลยขายข้าวของเหมือนถุงมือเนี่ยไม่ใช่อ่ะถุงเท้านะคะนี่เสียกุลแฮนด์เมดเป็นของแฮนด์เมดเลยนะคะHow much 300 rupees? 300คือนี่แอบมีทิปมาบอกถ้าใครจะมาช็อปที่นี่นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นรูปีเนี่ยคิดง่ายเป็นเงินไทยคือหาร2อ่ะสมมุติ300หาร2ก็150เป็นไงเป็นนี่อ้าวผิดทั้งหมดอ๋อต้องห้ามเปิดหน้ามาอย่างงี้ by 4 of the half of the 4 of the head อ๋อต้องมาประมาณครึ่งนึงขอดูหน่อยได้ไหมคะหวานหงเจ shop and you hope yes can I go inside just visit it's okay oh yeah น่ารักมากนี่แหละพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของชาวเนปาลนะคะโอ้ยมีกงมีไก่ด้วยน่าจะเป็นเหมือนหลังบ้านเหมือนอะไรที่มาเจอกันได้เอ้ยแม่เขาก็อยู่กันง่ายนมัสเตWhat is this? Rice? Wine? 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 Wine?This is kurta. 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 Yes. In Nepal, special married people wear like this sari. Ah, sari. Oh, this is what sari. I just saw. คือใช้ใส่หลังที่หญิงสาวคนนี้ได้แต่งงานไปแล้ว Oh, นี่โชว์ Kurta. น่ารักมากเลยคุณผู้ชมไปเชียร์แค่ขอตอนแรกก็แบบไอ้ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเนี่ยขึ้นมาก็ได้เห็นความอบอุ่นของครอบครัวด้วยและได้เห็นว่าที่เนี่ยเขาอยู่จริงๆแล้วเขาอยู่กันแบบง่ายๆมีวัฒนธรรมต่างๆนานาการใส่เสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่สุดยอดมากทริปนี้คมจริงๆคุณผู้ชม
ู้ชมคะนมัสเตในเช้าอีกวันนึงค่ะพร้อมกับดวงอาทิตย์ที่เพิ่งจะขึ้นมาใหม่ๆเลยนะคะโฮ้ยคือบอกตรงตอนนี้อากาศประมาณ16องศานะคะอากาศจะเย็นขนาดนี้แม้ดวงอาทิตย์จะอยู่ไกลมันอบอุ่นมากเลยคุณผู้ชมคือมุมหน้าเชียร์เนี่ยเป็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมมานู่นถ้าสังเกตดีๆนะคะคุณผู้ชมมองไปตรงกู้นเลยเนี่ยเราจะเห็นอีกอย่างนึงก็คือหิมาลัยนั่นเองค่ะคุณมากคงอบอุ่นอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมสุดยอดจริงแต่ตื่นมาเช้านี่ชักจะหิวแล้วเหมือนกันแล้วแถมหนทางนี่ขึ้นเขาด้วยเฮ้ยนี่เจอแหล่งแล้วเจอแหล่งละรู้สึกน่าจะต้องถามตรงนี้รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นนี่เห็นไหมล่ะคอฟฟี่ช็อปเลยค่ะนามาสเต้ One coffee and one omelette ที่เนี่ยจะมีอารมณ์แบบเป็นออมเล็ตที่เป็นแบบโลคอลเลยคือเป็นแบบใส่เครื่องทงเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอร่อยอร่อยโอ้โหแบบบ้านบ้านนี่นะคะนี่มันโตมาโตนี่ไข่เจียวเราๆนี่แหละโอ้โหดีจ้ะ is it okay บอกให้ใส่หน่อยแล้วเอาซะแซ่บเป็นตำปูปลาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเสร็จแล้วอุ้ยเนื้อเค็มแน่ๆ from the floor from the after is dry yeah อ๋อเป็นเนื้อเค็มจริงเป็นเนื้อจากน้องควายนะคะตากแห้งแต่ดิฉันไม่ทานเนื้อต้องขออภัยด้วยใครอยากมาชิมก็ลองมาชิมดูกันนะโหให้เดานะเชื่อว่าเขาน่าจะสร้างเองจริงไหมดูจากหลังคงหลังคาเห็นไหมคะเป็นไม้แบบเหมือนหามาเองมาตอกมาเองอะไรอย่างนี้เนาะนามาสเต้คือดูจากอายุอานามไม่ใช่ของคุณพี่ท่านนี้นะคะของบ้านหลังนี้เนี่ยเมื่อกี้เชียร์ก็เดาไม่ถูกว่ามันเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าเมื่อกี้ถามแล้วอายุมากกว่า60ปีคุณผู้ชมเขาบอกไม่ต้องถอดรองเท้านะคะแล้วก็สูงดิฉันสูงกว่าบ้านจะไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมเข้ามานี่ก็จะแบบเห็นเฮ้ยคุกคุกเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไว้เนี่ยถ้าเลี้ยงไว้ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะแบบถูกสัตว์ถูกอะไรมากินได้เพราะว่าตรงนี้มันธรรมชาติมากจริงๆเป็นภูเขาแล้วก็ถามแล้วว่าเลี้ยงไว้เนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อที่นอนอ้วนกบๆอยู่ตรงนั้นก็เพื่อรับประทานไข่ของน้องนางนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารทำเนื้อสัตว์ด้วยมีหน้าต่างเป็นห้องอะไรก็ว่าไปนี่แค่น้ำจิ้มโอ้ยยังไงล่ะฟอร์นิวเจอร์บิวอินนะคะไม่ใช่ไก่กานะคะขอบคุณทุกคนกันทั้งสองค่ะพื้นเพลินก็เนี่ยจากปูจะปูว่าไปแต่ว่าตรงนี้ก็ยังคงความเป็นไม้แต่เชื่อว่าดูแข็งแรงนี่ออกมาข้างนอกตรงนี้จะเป็นเหมือนระเบียงนะคะเป็นเทอร์เรสนั่นเองชอบเลยคนที่นี่ใช้ทุกพื้นที่มีประโยชน์นะคะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้าวโพดไงเป็นอาหารน้องไก่นะคะเป็นอาหารสัตว์ได้นี่ชิวๆตรงระเบียงมาแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องคอยระวังหัวนิดนึงนามาสเต้ทำอะไรอ่ะทำอาหารอยู่คุณผู้ชมดูสิมันวิธีแบบโอท็อปมากนะคะขอให้ไฟมันร้อนให้ไฟมันแรงหน่อยว้ายเป็นการหุงแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเช็ดน้ำที่แบบถ้าเป็นบ้านเราก็จะเอาไม้มาขัดแล้วเทน้ำออกแต่นี่อ๋อนี่สุกแล้วนะคะบริเวณนี้คือชั้นบนสุดแล้วและคือห้องครัวมาอยู่บนสุดอ่ะคิดดูแล้วกันเพราะว่าครัวอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวความสกปรกเดี๋ยวอะไรมันก็จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเขาเลยเอาขึ้นมาอยู่บนสุดเพื่อเป็น private zone เลยจริงๆนะคะบนนี้ไม่ได้มีความสำคัญแค่เป็นห้องครัวเท่านั้นคุณผู้ชมถ้ามาฟากนี้
ควันนี่ค่ะเป็นเหมือนห้องพระที่ก็เอาไว้ข้างบนสุดเหมือนกันนะคะค่ะเป็นการบูชาด้วยแล้วก็ให้ความเคารพกับเทพเจ้าด้วยนะคะก็ถ้าไปทุกบ้านก็คงจะเห็นเป็นประมาณอย่างนี้เกือบทุกบ้านเชียร์ทับใจนะบอกไม่ถูกคือแม้ว่าภาษาอาจจะสื่อสารกันเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งนะคะแต่ว่าเขาก็มีความจริงใจเต็มใจที่จะต้อนรับเราเสมอเลยสุดยอดจริงค่ะแล้วก็และตอนนี้มาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็คือเมืองปาทันนั่นเองนะคะก็เป็นอีกเมืองนึงที่เขาบอกว่าเป็นเมืองโด่งดังเมืองเก่าแก่อีกเมืองนึงเลยในกาตันตุแห่งนี้นั่นเองนะจ๊ะเมืองนี้มีอะไรที่ดีเยอะแยะอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแล้วด้วยนี่ตามนี้เลยนะคะมองไปข้างหลังนี่จะหัวแดงจะนู่นจะนี่นี่เขาไม่ได้บูรณะหรือปรับปรุงอะไรกันอยู่นะคะช่วงวันเทศกาลโฮลี่เป็น Festival of Color นั่นเองนะคะซึ่งจากที่เชียร์ได้ยินเรื่องเล่าของเทศกาลนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเทพเจ้าองค์หนึ่งเคยปราบมารได้สำเร็จและซึ่งเทพเจ้าองค์นั้นก็คือเทพกฤษณานั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเหมือนการสะดุดดีแล้วก็การเฉลิมฉลองให้กับเทพเจ้าองค์นั้นนั่นเองนะคะสังเกตนะคะในส่วนของการก่อสร้างเนี่ยนะคะคือจะเป็นหินนะคะซึ่งก็คือวัดกฤษณานั่นเองจุดโดดเด่นคือตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมลองดูที่ยอดนะคะสังเกตเห็นจะเห็นยอดทองไหมเนี่ยเป็นยอดทองคำนะคะที่มีอยู่ทั้งหมดในส่วนตรงนี้เนี่ย21ยอดด้วยกันซึ่งนะคะเขาก็สร้างเพื่อถวายนะคะสร้างเพื่อสักการะบูชาวัดพระกฤษณานั่นเองซึ่งเป็นอีกร่างอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ที่ผู้คนเนี่ยนับถือกันมากๆนั่นเองค่ะแล้วสังเกตมาจากตรงทางหน้าวัดนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนี่คือครุฑซึ่งเป็นพาหนะของพระนารายณ์นั่นเองนะคะจะเห็นว่าคือหน้าตาเนี่ยจะเหมือนคนคือจะไม่ได้มีจงอยป่าจะไม่ได้มีลักษณะที่เหมือนครุฑบ้านเราไม่ได้เหมือนครุฑไทยซึ่งจะบอกว่าครุฑเนปาลเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นๆเลยดังที่เราเห็นนี้เลยค่ะนั่งหันหน้าเข้าหาวัดกฤษณะนั่นเองจ้ะที่นี่ก็คือ Golden Temple หรือว่าวัดทองนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะมากันเป็นวัดที่ดังมากเพราะว่าคือถ้าเราสังเกตเห็นไปนะคะเบื้องหน้าตรงนู้นเลยคุณผู้ชมจะเป็นเทวาลัยที่เป็นหลังคาสีทอง3ชั้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับปรุงอะไรสักเล็กน้อยนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยจะมีแถบคล้ายๆแบบเหมือนแถบนี้นะคะแถบพาดยาวลงมาเลยนะคะซึ่งเป็นแถบสีทองที่คนเชื่อว่านะคะเป็นบันไดทองที่พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เสด็จจากสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์นั่นเองท่ามกลางเมืองปาทานแบบนี้นะคะย่านที่อยู่อาศัยแบบนี้มีอีกวัดหนึ่งที่เราจะคุ้นกันตรงนี้เลยค่ะซึ่งคือวัดมหาพุทธานั่นเองค่ะไม่น่าเชื่อว่าคือห้อมล้อมไปด้วยตึกด้วยที่อยู่อาศัยเนี่ยนี่คือการปกป้องวัดนี้ไว้นะคะด้วยการสร้างตึกให้สูงสร้างตึกให้สูงจะเห็นได้ว่าสูงพอๆกับวัดเลยเดินมาถึงอีกหนึ่งจุดสำคัญแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้ามาเนปาลแล้วไม่มาที่นี่จะบอกได้เลยนะว่ามาไม่ถึงเนปาลอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดเป็นต้นกำเนิดของเนปาลแห่งนี้เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็คือสวยามภูนาถนั่นเองค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเลยนะคะที่เขาบอกว่าเป็นต้นกำเนิดเนี่ยเพราะว่าคือมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลนี่คุณผู้ชมลองนับดูว่าเท่าไหร่ก่อน 2,500 ปีนะคะคือเป็นต้นกำเนิดของเนปาลเพราะว่าถ้าไม่มีที่นี่เรียกได้ว่าคือการบรรดุวันเล่จะไม่เกิดขึ้นเมืองปาทานเอ่ยเมืองพัตตปูหรือว่าการบรรดุทั้งหมดที่เราได้ไปกันมาจะไม่มีเลยถ้าไม่มีที่อย่างนี้ที่จะมีเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด
อยู่ณที่แห่งนี้ด้วยนะคะก็แต่คืออาจจะเห็นว่ามีสีสันหรืออะไรที่มันอาจจะไม่ได้ดูเก่าเพราะว่าคือที่นี่ได้รับการทำนุบำรุงอยู่ตลอดนี่ค่ะนี่คือเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดต้นกำเนิดในปานแห่งนี้จะเห็นตรงนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมจะเป็นเหมือนประหนึ่งเหมือนเป็นหน้าคนนะคะซึ่งจะมีดวงตามีจมูกอะไรอย่างนี้นะคือจะบอกว่าดวงตาเนี่ยจะมีทั้งหมด4ทิศเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าดวงตาแห่งนี้เนี่ยทั้ง4คู่ที่อยู่แต่ละทิศเนี่ยจะคอยจ้องมองทุกๆคนที่อยู่ที่นี่จ้องมองชาวเนปาลจ้องมองว่าเขาทำอะไรทำความดีหรือทำความเลวหรือทำความชั่วอะไรซึ่งเป็นดวงตาที่เหมือนจ้องมองจ้องเฝ้าความประพฤติให้ประพฤติดีนั่นเองนะคะจมูกที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่จมูกแบบอย่างนี้นะคะคือเลขหนึ่งซึ่งเลขหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความหมายคือหนึ่งเดียวนั่นแหละคือหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าอย่างที่เนปาลแห่งนี้นะคะก็คือจะมีศาสนาพุทธมีศาสนาฮินดูคือมีหลายสิ่งที่หล่อหลอมรวมกันหมายเลขหนึ่งนี้ก็คือหมายถึงความเป็นยูนิตี้ความเป็นเอกภาพไม่มีความแตกแยกไม่มีความแตกต่างแต่เราคือหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนี่คือความหมายที่แฝงอยู่ในนี้นะคะพร้อมกับถ้าเห็นระหว่างคิ้วตรงนี้เขาบอกว่าเป็นดวงตาที่3ค่ะซึ่งเป็นดวงตาที่หมายถึง knowledge หรือว่าหมายถึงปัญญานั่นเองก็คือดวงตาแห่งปัญญาความรู้นั่นเองค่ะสูงขึ้นไปตรงนู้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นฉัตรที่มีอยู่13ชั้นคุณผู้ชมก็คือจะเป็นหนทางที่เรียกได้ว่าหนทางสู่ทางนิพพานนั่นเองนะคะและไม่ใช่แค่เพียงที่สวยมพัวนาแห่งนี้นะคะยังมีอีกที่หนึ่งที่มีคุณค่ามีความหมายนั่นก็คือวัดโพธนาถนะคะซึ่งจะอยู่ข้างล่างจะมีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดแต่ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นภาคแบบอยู่บนพื้นดินนั่นเองนะคะถ้าเราสังเกตถึงความแตกต่างเพียงจุดอีกเล็กน้อยอีกจุดหนึ่งก็คือในช่วงของสวยมพัวนาเนี่ยจะเป็นชั้นฉัตรต่างๆ13ชั้นใช่ไหมคะเป็นกลมๆแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นฐานเหลี่ยมขึ้นไปอย่างที่เราได้เห็นกันนี้ค่ะนักท่องเที่ยวถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็ไม่มาถึงเนปาลเหมือนกันค่ะเพราะจุดนี้คือมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลนั่นเองค่ะชิลๆกันมา2วันนะคะคุณผู้ชมช่างเป็น2วันที่มีคุณค่ากับชีวิตของเชียร์มากๆเลยนะคะแต่ว่ามีอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆต่อชาวพุทธของเรานะคะซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นกำเนิดสำคัญของศาสนาพุทธเดี๋ยวเชียร์จะพาไปให้ได้ชมกันในวันพรุ่งนี้ที่จะเดินทางกันไปณลุมพินีวันนั่นเองค่ะเป็นเหมือนจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นละจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดนะคะของพระพุทธเจ้าของศาสนาเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราเมื่อเกิดมาเป็นคนก่อนจะล่วงลับดับขันไปฝากรอยแห่งความดีเอาไว้ให้เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะมีคติธรรมอยู่ในนั้นจุฬาภรณ์อีก2ท่านที่เราจะมาบอกข้อมูลอย่างละเอียดเลยแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอุปทูตนะคะประจำที่กรุงกัปตันแห่งนี้แล้วก็นมัสเตนี่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จาก LED นั่นเองนะคะณตรงที่เราเห็นนี่คืออะไรยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นสถานที่ประสูตรครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับลุมพินีสถานเป็นมรดกโลกนะครับอยู่ภายใต้องค์กรยูเนสโกนะครับเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรทุกอย่างต้องผ่านคณะกรรมการขององค์กรยูเนสโกนะครับมีทองคำเปลวมาแปะๆอยู่ซึ่งท่านประทูบอกว่าเป็นคนไทยใช่ไหมคะส่วนถ้าเป็นของชาวเนปาลหรือว่าแขกเนี่ยจะนำขี้ก้ามาแต้มนะฮะจะเป็นเห็นเป็นสีแดงๆนะครับต่างก็อีกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยสถานที่ตรงนี้เนื่องจากเป็นสถานที่ประสูตินะครับจึงมีความเชื่อกันว่าใครมาสักการะบูชามาแต้มขี้ก้าเนี่ยนะแขกก็จะมีความเชื่อว่าสามารถที่จะขอลูกได้คนส่วนใหญ่จึงมาแปะที่นี่เพื่อจะขอลูกนะค่ะรอยพระบาทก้าวแรกของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าเราคุณผู้ชมค่ะข้างนั้นเลยสันนิษฐานว่าหินก้อนนี้ที่เราเห็นเป็นลักษณะคล้ายรอยพระพุทธบาทครับ
ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อแสดงตำแหน่งคือยุคนั้นเนี่ยห่างกันประมาณหลักร้อยปีเหมือนอายุของกรุงเทพอย่างเงี้ยครับก็ยังเป็นยุคที่ผู้คนรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดที่ไหนท่านทำอะไรยังไม่ห่างไกลข้อมูลกันมากยังไม่ห่างไกลกันเหมือนยุคเราเนี่ยนะครับก็เลยมีการสร้างหลักฐานเป็นศิลาซึ่งตอนนี้เหลือแค่นี้ครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆรอยพระพุทธบาทแสดงตำแหน่งที่ตรงนี้ทำให้เราได้รับรู้ว่าคำสอนที่เราทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกวันนี้มาจากมหาบุรุษที่เกิดณที่นี้ครับที่เราเห็นภาพขนาดหรือที่ทำได้หินนะครับครับนี่คือที่ที่พวกเติร์กบุกเข้ามาในชมพูทวีปเป็นคนละศาสนาแล้วเขาพยายามทำลายเมื่อทำลายไม่ได้ข้อมูลที่ผมมีคือเขาขัดออกให้ดูไม่ออกว่าเป็นใครแต่สำหรับชาวพุทธสิ่งที่เราเห็นแค่นี้เรารู้แล้วว่าเป็นใครครับนมัสการรอยพระบาทที่เป็นสัญลักษณ์แล้วตอนนี้จะพาท่านผู้ชมมารับฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับครับอย่างที่เรียนไว้แล้วเรามีธรรมทูตก็คือท่านพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีหรือท่านววชิรเมธีกราบนมัสการครับนมัสการครับอาจารย์ครับอาตมาจะสรุปอย่างนี้เราไปเห็นรอยพระพุทธบาทจำลองรอยของเจ้าชายสิทธัตถะก็น้อมมาสอนตัวเองว่าเราเมื่อเกิดมาเป็นคนก่อนจะล่วงลับดับขันไปฝากรอยแห่งความดีเอาไว้ให้เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะมีคติธรรมอยู่ในนั้นจุฬาภรณ์ครับแล้วก็เสาพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกเป็นจักรพรรดิที่มีชื่อเสียงที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาจักรพรรดิของโลกเพราะอะไรก็เพราะว่าได้ทรงสร้างคุณงามความดีเอาไว้มากมายมหาศาลเสาอโศกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกเมื่อคุณเกิดมาจากตรงนี้คุณจะต้องใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ให้ดูและก่อนจะล่วงลับดับขันไปทำสิ่งที่ดีที่สุดฝากไว้กับโลกเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชในสัดส่วนที่แตกต่างกันแต่ว่าต้องทำความดีฝากไว้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อกินอยู่หลับนอนนะแล้วก็หายไปไม่ได้อะไรไว้เลยไม่ได้สร้างอะไรให้ดีขึ้นนี่คือตัวอย่างที่เราควรจะได้ข้อเชิญพรแล้วก็อีกข้อหนึ่งขอฝากทิ้งเอาไว้ที่นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งได้เสียสละตัวเองหลังจากที่มีพระประสูติการได้เพียง7วันพระพุทธมารดาก็ที่วงคตคุณโยมเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของมหาบุรุษมักมีผู้หญิงยืนเป็นเงาท่ามืนอยู่เสมอนี่แหละพระนางสิริมหามายายอมที่วงคตเพื่อให้ลูกของตัวเองได้เกิดมาแล้วเป็นศาสดาของโลกเพราะฉะนั้นเราต้องระลึกนึกถึงสตรีเพศผู้หญิงทั้งหลายทั่วทั้งสากลโลกว่านั่นแหละคือมารดาของมหาบุรุษอย่าได้รังแกผู้หญิงเคารพศักดิ์ศรีของผู้หญิงปฏิบัติต่อเพศแม่ของเราอย่างดีที่สุดเพราะเพศแม่เป็นที่ก่อเกิดของมหาบุรุษของโลกอย่างพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนจุดนึงที่ทำให้เราได้เห็นละได้เห็นเลยว่าจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดนะคะของพระพุทธเจ้าของศาสนาเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันมีที่มายังไงประวัติหรือว่าอะไรต่างๆที่มันบ่งบอกบ่งชี้เนี่ยมันคือตรงนี้แล้วอ่ะจุดกำเนิดของศาสนาพุทธของเรานะและอีกหนึ่งความพิเศษสำหรับตัวเชียร์นะคะคุณผู้ชมที่เราเองได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมหาพุทธาภิเษกจากเมื่อคืนนี้นะคะที่ได้มีการประกอบพิธีกรรมโดยชาวไทยเราเนี่ยแหละค่ะที่ได้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ได้มาทำพิธีณตรงนี้กันมีการเวียนเทียนจะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือมีแผ่นทองที่ได้ทำการปลุกเสกแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้มีการยกเอากลับไปที่เมืองไทยเปิดโอกาสให้ได้บูชากันนะคะได้มีการเอาแผ่นทองนั้นเนี่ยไปเก็บไว้ด้วยบูชาที่บ้านด้วยและอีกหนึ่งส่วนเนี่ยก็จะเอามาณที่ตรงนี้เอากลับมาเพื่อมาหล่อหลอมนะคะสร้างเป็นพระพุทธเจ้าน้อยให้ได้สักการะบูชากันอยู่ที่นี่อีกด้วยค่ะน่ากินมากคุณผู้ชมดูดิพวกกันแบบเห็นที่มาจากพระพุทธีบนปากาบารคานิชานีตาไทยปารายไอปูเกลกีกันคุณผู้ชมเราก็แวะไปตั้ง2เมืองมาแล้วนะจะไม่มาชมที่เดอะบาสแควร์แห่งการบันดุงแห่งนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่พลาดเห็นไหมตอนนี้อินมากคุณผู้ชมค่ะ
างหลังเชียร์นี้นะคะคือวังกุมารีแห่งการบรรดุนั่นเองนะคะซึ่งกุมารีเนี่ยก็จะคือเหมือนประหนึ่งเป็นเด็กหญิงนะคะที่คนที่นี่เนี่ยนับถือแล้วก็เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ในร่างของเด็กคนนี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าจะมีการคัดเลือกตั้งแต่อายุเพียงแค่4ขวบเท่านั้นก็คือเป็นเด็กหญิงน้อยๆนี้เลยนะคะโดยจะมีผ่านประเพณีกรรมวิธีเก่าแก่ของเขานะคะตามกำหนดประเพณีนั้นถ้าใครที่โชคดีนะคะคุณผู้ชมก็บอกว่าเนี่ยบริเวณวังตรงนี้เนี่ยจะเห็นกุมารีเขาออกมาแค่เพียงเวลาสั้นๆแบบแป๊บเดียวอ่ะนับเป็นวินาทีได้เลยนะคะแต่ว่าจะไม่สามารถออกมาข้างนอกหรือว่าอะไรได้เลยแต่ผู้คนที่นี่เขาจะเชื่อว่าคือเหมือนการที่มาเนี่ยถ้าจะมาเหมือนไหว้เคารพสักการะอะไรเนี่ยคือขอให้คุ้มครองขอให้เราโชคดีอะไรประมาณอย่างนี้ได้นี่นะคะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะที่เชียร์เองขอมาเก็บตกซะหน่อยสำหรับการมาเนปาลในครั้งนี้นะคะซึ่งนะตรงที่เชียร์อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือถนนท่าแมวนั่นเองบรรยากาศที่เห็นคุ้นๆไหมจะคล้ายๆแบบแถวๆบ้านเราไหมคะเหมือนถนนข้าวสารอะไรประมาณอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งมีคนบอกว่าที่นี่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นต้นแบบให้กับการเกิดถนนข้าวสารนั่นเองนะคะมีคนบอกมาอย่างนี้เหมือนกันหืมกรอบมากนะคะคุณผู้ชมอุ้ยไงอุ้ยมีป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นอ๋อ one please ซอฟคอร์นเอ้ยน่ากินมากคุณผู้ชมดูดิคั่วกันแบบเห็นๆน่ะนี่คือนี่จะสัมภาษณ์เลยคุณผู้ชมค่ะคือร้านหนังสือที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบนักท่องเที่ยวมากเพราะว่ามันปลอดซึ่งภาษีจะถูกมากท่านที่เราไปมานี่ไงครุฑจำได้ไหมคะคุณผู้ชมนี่นะคะที่เราเจอในวันที่เป็นวันโฮลิเดย์ด้วยนะคะขอเขียนถึงพี่ชายที่น่ารักแล้วกันนะคะก็เป็นการเที่ยวคนเดียวครั้งแรกที่แบบลืมไม่ลงเลยจริงๆนะคะขอเขียนให้ดูแล้วกันนะคะอย่างที่มีเรื่องราวอย่างนึงที่เชียร์ประทับใจนะคะก็คือเมืองแห่งมรดกโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตผู้คนที่กลมกลืนกันไปมารวมถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่จะสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่นะคะไม่ว่าจะตอนไปนี่ไงไปที่หมู่บ้านนาคากอดนะคะมันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อจริงๆที่เราเป็นใครก็ไม่รู้เดินไปถึงบนเขาแล้วก็มาเจอผู้คนเหล่านั้นน่ะคุณผู้ชมลองคิดดูดีว่ามันสุดยอดขนาดไหนใช่ไหมคะก็ไม่รู้จะหาโอกาสอย่างนี้ให้กับชีวิตได้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวน้องจะเล่าความรู้สึกใส่ในนี้ไปเต็มๆให้พี่เลยแล้วกันนะคะการก้าวเดินต่อไปอย่างมีพลังการก้าวเดินต่อไปที่ดีเนี่ยมันมักจะมาจากจุดเริ่มต้นที่ดีและมีคุณค่าอย่างที่เชียร์ได้สัมผัสจากเนปาลนี่เองสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะต้องกล่าวคำนี้ดังๆแล้วล่ะค่ะสำหรับประเทศเนปาลในทริปนี้ว่านามัสเตค่ะบ๊ายบาย